เราเนี่ยเป็นคนกลางระหว่างการสื่อสารคือทุกอย่างมันเริ่มจากฮอบบี้ก่อนนะครับผมเป็นคนที่มีคาลิโกโอเรนเทดคือถ้าเกิดว่าสมมติเราอยากจะทำอะไรเนี่ยเราก็จะพยายามมองปลายทางให้ชัดแล้วก็ออกไปลองทำดูแล้วก็แก้ปัญหาในระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยพอผมใจเรื่องร้องเพลงจากร้องเพลงไม่ได้เลยรู้ตัวว่าต้องไปเรียนร้องเพลงก็จะต้องมีวิธีการที่มันอันโฟลมาในแต่ละขั้นตอนเลยครับสิ่งที่ทำออกมามันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของ process ในการที่ร้องแล้วเราได้อะไรมันน่าจะ set goal หน่อยไหมว่าจะทำอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะลองอัดเพลงพอเราใส่สถานการณ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมี challenge ใหม่ในการทำงานใช่ไหมครับเราก็จะได้รู้ว่าอ้อมจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วเราต้องทำยังไงเพื่อให้เราสามารถที่ไปถึงตรงนั้นคือเพลงนี้มันมี purpose ของมันอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้ว่าออกมาตอนปีใหม่แต่ทีนี้สื่อสารผ่านเพลงป๊อปอ่ะมันง่ายไงมันง่ายที่สุดแล้วไงเพราะว่าแบบว่าเพลงป๊อปมันเข้าถึงได้ง่ายมันเข้าใจได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับลูกค้าเรานะครับแล้วก็คนที่ทำงานร่วมกับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าในเนื้อเพลงเนี่ยมันถูกเขียนมาเพื่อที่จะสื่อสารว่ามีคนที่ทำทายดีไซน์อยู่ตรงกลางในกระบวนการนี้อะไรเงี้ยครับทุกนาทีที่อยู่ข้างๆกันเราได้รับข้อความจากใครบางคนที่เรามีความคาดหวังว่าเราจะได้รับข้อความจากคนคนนั้นความรู้สึกมันดีแล้วยิ่งมาในเวลาที่เราต้องการมันก็ดีมันก็เลยกลายมาเป็นเพลงนี้ที่แอมเขาเขียนเพื่อที่จะ bridge ตรงนี้แล้วทุกครั้งที่พิมพ์ข้อความตัวหนังสือที่มันเกิดขึ้นแล้วมาปรากฏเป็นข้อความมันมีคนอีกกลุ่มที่ทำให้สิ่งนี้มันเป็นไปได้ไม่งั้นเราจะสื่อสารกันยังไงใช่แค่ตัวหนังสือ